ในคลิปวิดีโอนี้ประสิทธิโชคเดี๋ยวถึงมึงกูจะหลอกให้คนตูดลุกนั่นมันประสิทธิโชคนี่นาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับท่าแกเป็นไงดูนะสกอร์นะเซ็กซี่ก่อนเราจะไปดูกันและนี่ก็คือน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปที่แล้วยินดีด้วยส่วนใครยังอยู่ในคลิปนี้ฟังคำถามให้ดีคำถามมีอยู่ว่าคนดูจะมีวิธีวิ่งหนีไอ้เจ้าประสิทธิโชคในเกมโรบล็อกอย่างไรลาดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันเผื่อเป็นแนวทางในการตอบนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเก็บนิโก้สุดน่ารักแอปสำหรับคนอยากเล่นความเร็วเกมโรบล็อกในมือถือแล้วก็หาเพื่อนเล่นเกมแอปเขาดีอีเวนต์อีนายลองไปใช้แล้วหาเพื่อนได้เป็นกอบเป็นกำได้เป็นเข่งเลยใจพี่เกินล้านแล้วตอนนี้พร้อมจะวิ่งหนีประสิทธิโชคหรือยังโอ้โหโคตรเสียงเสียงทำไมตัดไปตามระเบียบมันเดิมโอ้ยกูจะหลอกให้คนตูดลุกประสิทธิโชควิ่งเร็วมากแล้วแกจะเรียกฉันว่าประสิทธิโชคว้ายประสิทธิโชคดูสนุกนะเอาล่ะแล้วต้องผ่านประสิทธิโชคไปให้ได้โอ้ประสิทธิโชคมาโอ้ยทำไมมันแยกล่างมาเยอะขึ้นวะมันมีอยู่4ตัวทำไมฉันเจอมันมีมากกว่า4ตัววะโอ้ยยายช่วยด้วยประสิทธิโชคเยี่ยมไปเลยฉันรอดจากประสิทธิโชคได้ละแล้วไปเจอประสิทธิโชค V2 ข้างหน้ากันต่อว้ายมันมีประสิทธิโชคมากกว่านั้นวนกลับมาหาละมันกลับมาแล้วยายวิ่งเร็วผิวไหวดังสายน้ำผิวไหวดังสายน้ำผิวไหวดังสายน้ำไปแล้วอะไรอ่ะโอ้นี่มัน the bigger ประสิทธิโชคประสิทธิโชคตัวใหญ่กว่าทางนี้ทางนี้นี่มันบอกไว้ไปทางนี้ได้เร็วเซฟเฮ้ยรอดไปได้ไงวะอัตราอิสติงอัตราอิสติงอัตราอิสติงเงี้ยโดนหลบพี่ไหวจับพี่ไม่ได้หรอกน้องตัวพี่เลียวมากๆเวที2เราจะไปที่เวที2กันแล้ววะโอ้โหว้าไปเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนเซิร์ฟเลยเราจะไปฝั่งซ้ายหรือขวาเอามาขวาแล้วรีบไปเลยอย่ารีรอประสิทธิโชคว้ายไม่ก็ประสิทธิโชคเต็มหมดเลยตัวมึงสูงตายเลยคนเก่งอุ้ยอุปสรรคโชคแอบอยู่แต่ตรงนี้ง่ายหลังๆอ่ะง่ายโอเคอย่าพุ่งไปตรงหน้าอุปสรรคโชคอุ้ยง่ายจังเลยอันเนี้ยใครๆก็ผ่านได้อย่าเลี้ยวแล้วนะโอ้ประสิทธิโชคจับกินแล้วอุ้ยอะไรจะน่ากลัวอย่างนี้อุ้ยอะไรจะน่ากลัวอย่างนี้แล้วมันขนล้อใส่ด้วยมันแยกล่างด้วยมันฆ่าตายแล้วมันแยกล่างอ่ะเฮ้ยทางนี้ทางสะดวกกว่าเราไปอีกฝั่งนึงโอ้ดอเย่เราไปถึงเวทีหมอลำที่3กันอ้าวเราจะเข้าไปไม่รอเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรับรับได้ด้วยว่าประสิทธิโชคจะเจอประสิทธิโชคล่างพวกไฮบรีดเลยเว้ยต้องใช้เทคนิคเพิ่มมันก่อตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อกำจัดเราได้มีเหรียญป่ะมันมีพออยู่แล้วแหละเราได้มามันมี20เหรียญเกลียดกว่าเดิมอีกไหมนี่ไงประสิทธิโชคแล้วมันก็จะคิดว่าเป็นเพื่อนมันใช่ไหมเพื่อนอาจจะใช่ดูหน้าเหมือนกันเลยเบคอนโดนกินโอ้อร่อยต่อตัวมาสามไอ้มาสามคนไอ้มาสามคนง่ายจังเลยประสิทธิโชคข้างล่างไฮบริดก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วทำไมตอนนั้นมันอยู่โดดเดียวโดนเพื่อบูลลี่ไม่มีใครอยากคบโอ้ยนี่อะไรเนี่ยประสิทธิโชคใจเย็นประสิทธิโชคยกเวทล่างอัปเกรดดูนั่นสินั่นคือล่างที่ได้รับการเพาะกายอย่างดีเยี่ยมเว้ยอยากจะเพาะกายอยากจะมีกล้ามโตหมุนว้าย yes อุ้ยมีคนแอบมองอยู่โอ้ประสิทธิโชคฉันไปทางซ้ายดีกว่านะโอ้ประสิทธิโชคเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรมาแดบเบรกเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยหลับตาแล้วไปเชื่อมัดอย่าพูดไม่เสร็จเลยตายแล้วตัวมึงสูงตายแหละมันวิ่งกลับเฮ้ยวิ่งกลับเลยอย่าวิ่งกลับดิเฮ้ยแล้วก็ถึงไปเวทีหมอลำที่4มีทั้งหมดกี่เวทีโอ้10เวทีหมอลำที่เราต้องไปเชิญรับชะตากรรมฉันพร้อมแล้วโหอะไรเนี่ยโอ้นี่มันไททันประสิทธิโชคดิวะ
โอ้ง่ายแต่นี่คิดเยอะดีโชว์โอ้โหทำไมมันต้องให้ประตูมาหลายบานจังวะเอาดูที่มีหนทางมีความเป็นไปได้ดีกว่าอันนี้เป็นไปได้ที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทางคนนี้โอ้นั่นไงประตูแห่งนี้ดอเดออะไรอะอะไรอะโดดอะกับดักโอ้กับดักประสิทธิโชคฉันว่าแล้วไม่รู้หนาไว้ใจประสิทธิโชคไอ้นี่เสียงไปคอนตายไปก้อนอะไรเนี่ยประสิทธิโชคใช้เทคนิคเพิ่มต้องใช้เทคนิคเพิ่มใส่ผมเพื่อให้ดูมีความมีเสน่ห์ดึงดูดเยื่อให้เข้าไปเว้ยอย่าเสียใจด้วยฉันดูอ่องนะมุกเงาเก่าแกไอ้ประสิทธิโชคไม่รับปัญญาอ่อนอย่างวะคนดูเฮ้ยทำไมไอ้นางนี่มาต่อต้านประสิทธิโชคได้อะอย่าผัวประสิทธิโชคเป็นไปได้ไงห้องกระจกว้ายอ้าวอะไรไปไหนอะตายโอ้ตัวแตกเลยเราต้องโดดเยี่ยมผมประสิทธิโชคประสิทธิโชคเอาตาอิสติงเอาตาอิสติงฮ่าเห็นอะไรไปเลยอะไรแปลกด้านในอีกแล้วเห็นเรื่องอย่างสเกลิตันเอ็กซ์เอาตาอิสติง is very powerful ชาวเหรียญนั่นหรอโอ้ลิงไม่รู้เรื่องลิงโง่ไม่ว่าอาจจะหลอกเราไม่ว่าอาจจะหลอกให้เราไปทางสมบูรณ์เลยว่าจะล่วงไปอ่ะโอ้เราต้องอย่าคิดมากใช่ไหมเราต้องแบบมินิมอลหน่อยเอออย่าไปไม่ไหวไม่ไหวมินิมอลแล้วมันเปลี่ยนใจประสิทธิโชคมีความคิดแต่ด้วยเราตามความคิดแกได้เราฉลาดกว่าอุ้ยสยองขวัญประสิทธิโชคใช้เทคนิคเพิ่มต้องใช้เทคนิคเพิ่มในคลิปนี้เราวันหล่อเขาประสิทธิโชคแล้วเราต้องเปลี่ยนมุมเล็งและเราต้องเปลี่ยนเป็นมุมเล่นแบบ first person บาดประสิทธิโชคบาดประสิทธิโชคนี่ดูเรียบง่ายมากเลยนะเฮ้ยเราไปนั่นนี่เราเห็นประสิทธิโชคแอบมองอยู่นะครับเราไปอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีเสียงคนตายเต็มเลยเฮ้ยมีฟุตบอลด้วยอะไรอ่ะนี่ต้องเตะบอลนะมันหมายความว่าอย่างไรประสิทธิโชคชอบเล่นบอลโอ้ยตัวเตะบอลอยู่นู่นเลยนู่นนักแข่งอยู่นู่นโอ้เส้นทางสว่างโอ้โหทางสว่างใช่ไหมจึ๊บสุยมุกเดิมๆนะโอ้โหสุยแย่ละแย่ละประสิทธิโชคช่วยด้วยคือกำลังยื้อก็ยื้อชุกกระชากเว้ยแล้วมันมีไอ้ผมเหลืองคนนึงมันไหลตามแล้วมันก็ดันฉันเข้าไปเว้ยเออรอดตายแล้วใช่แล้วไอ้ผมเหลืองนี่แหละพาไปอีกด่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจึ๊บเหยียบหัวประสิทธิโชคประสิทธิโชคไม่เป็นไรเลยไปเลยไปเลยติงริง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 ติงติงติงริงติงริงติงติงติงเฮ้ยดาวเยสไปเลยย่าวายโอ้ยมันหลอดตาโอ้ยมันสูงมันหลอดไฟโอ้มีพัฒนาการมันกระโดดขึ้นแล้วมันกระโดดจับเราประสิทธิโชคโดดตามประสิทธิโชคอยากกระโดดอย่างนี้สิฉันเสียวนะวายสไลด์โอ้ยถึงแล้วโอ้มันต้องไกลมากเลยนะโอ้ยเสียวประสิทธิโชคไหล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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยประสิทธิโชคจับฉันไม่ได้เวทีที่8โอ้โหประสิทธิโชคใช้ลมปราณแห่งความหนาวเย็นไม่มีเงินพอไอ้นี่คืออะไรอัตราเอสติง10เท่าเหรอไม่นินจาไปแล้ว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 วิธีนินจาเฮ้อกินปลาทำอะไรแกไม่ได้หรอกโอ้ยมาทำได้แล้วโอ้ยเราจะต้องจับจังหวะให้ดีเพราะว่ามันเปลี่ยนทริคใหม่ไม่ใช่เป็นการอะไรแล้วเป็นการใช้จังหวะเข้าเล่นงานเราต้องอย่าใจร้อนแล้วเราจะไม่ตายอันนี้อะไรทิสหายหายอ๋อพวกใหม่อ่ะไม่ได้ผลหรอกนะเฮ้ยมีพายประสิทธิโชคประสิทธิโชคชอบเล่นน้ำแต่ว่าฉันเกลียดฉันเกลียดน้ำโลกน้ำไม่เป็นไรนะอู้โอ้โหนั่นอะไรอ่ะนั่นคือประสิทธิโชคที่วิ่งมาราธอนมาแล้วครบ 1,000 กิโลเมตรวิ่งไวมากๆไม่เน้นกล้ามเนื้อแต่เน้นความเร็วประสิทธิโชคใช้วิธีการปล่อยสโนว์บอลโอ้ยถ้าเราสนอฟอชนตัวเราจะล่วงแล้วโดนประสิทธิโชคลุงแกงแบงผ่านอู้อะไรชนหัวโอ้ยโอ้โหมันให้พามารดน้ำมนต์ครับหลวงพ่อสภาพอย่างนี้ไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมประสิทธิโชคเริ่มทำแปลกแล้วเหมือนไม่พอใจจะกายร่างใช่โอเคลื่นแล้วควบคุมทิศทางไว้ได้ด้วยแล้วกระโดดได้ป่าวฉันรอดตายแล้วกลายเป็นสิทธิ์ก้อนเนื้อลงมาโอ้ก้าวแล้วโอ้โห
พิโรธแล้วปฏิช่องเริ่มพิโรธหนักกว่าเดิมแล้วมันพาเรามายังดินแดนต้องคำสาปของมันโลกวิญญาณโลกวิญญาณแห่งปฏิช่องแกพาฉันกลับมาเหรอโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันร่วมมือกับไอ้แซนหน้ายิ้มเฮ้ยอยู่ว่างแต่ฉันอย่างนี้เลยเหรอมันร่วมมือกับแซนดีกว่าแต่แต่เราเหยียบหัวแซนได้เหมือนกันเว้ยเราไม่ต้องกลัวมันมันกินวับแต่หน้าฉันอะมาเลยประสิทธิโชคเดินตรงไปเลยนรกขุมไหนพี่ก็เคยผ่านมาแล้วไอ้นี่มันกระจิบกระจ่อยนะหินเคลื่อนย้อยหินเคลื่อนย้อยไปไหนแล้วอะกำลังออกไปจากก็แล้วต้องใช้เวลา 1,000 ปีในการออกจากโลกดินแดนวิญญาณนี้เอ้ยแอม not a warrior I'm a spirit warrior อย่างฉันไม่ใช่นักรบฉันคือนักรบวิญญาณเพราะฉะนั้นจิกาดูใช้กับฉันไม่ได้แกรู้ไหมว่าผมช่วยคนตายไม่ได้แต่ที่เรามาได้แปลว่าเราเป็นนักรบมหาประสิทธิโชคฉันผ่านมาได้แล้วเหลือแค่ต้องใช้ปืนของประสิทธิโชคพาออกไปพาออกไปเดี๋ยวนี้ What โอ้มันแรงขนาดไหนมันแรงขนาดยิงฉันไปหาหน้าประสิทธิโชคได้อะแปลว่าต้องเอาอันนี้อันกลางมันเปลี่ยนไปอันกลางแล้วเมื่อกี้แตกกระจายเอาละเราถึงเวทีหมอลำสุดท้ายของประสิทธิโชคอะใช่เวทีสุดท้ายเรามาดูประสิทธิโชคล่างสุดท้ายกันโอ้โหเลนสวนสวรรค์อะสวนสวรรค์เลนโบประสิทธิโชคตอนนี้เราอยู่ภายในจิตใจอันเรื่องลึกของเขาแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเมดอินประสิทธิโชคเราจะต้องรอดจากประสิทธิโชคให้ได้นี่คือการทดสอบของเราเฮ้ยเกือบโดนประสิทธิโชคชุบโอ้โหยิงผิวไหวดังใส่น้ำผิวไหวดังใส่น้ำเราจะไม่กดตัว S เลยเว้ยเราจะไม่กดตัว S เลยเราจะแค่อยู่แต่เราจะไม่กดตัว S ถอยหลังเว้ยไปเลยประสิทธิโชคจัดมาเลยอันนี้โอ้วายไปนะโดนอะไรอ่ะโดนประสิทธิโชคแกงแบงป้าประสิทธิโชคฉันก็จะพิชิตแกได้แล้วนรกแห่งประสิทธิโชคว้าวประสิทธิโชคมันจบแล้วฉันล่วงฉันผ่านการทดสอบแล้วเพราะฉะนั้นแกต้องปล่อยให้ฉันไปนอนได้แล้วแต่มันจะไม่ปล่อยแกไปจนกว่าแกจะผ่านมันไปได้ไม่เอานะ ตัวแกสูงตายแหละอะไรอ่ะข้ามเฮ้ยบอลประสิทธิโชคมันยังไม่จบแล้วต้องสู้บอลประสิทธิโชคทุกคนกำลังสู้กับมันอยู่เหรอแปลว่านี่คือคนที่ผ่านการทดสอบมาถึงบททดสอบสุดท้ายแล้วเหรอยังไงประสิทธิโชคประสิทธิโชคล่างใหม่มันเกินใหม่ทุกคนกำลังต่อสู้กับประสิทธิโชคแล้วทำไมมันมีแต่พวกเบคอนวะทำไมมีแต่พวกนิวบี้เบคอนวะแปลว่าไอ้พวกนี้จะต้องสู้กับประสิทธิโชคให้ได้ก่อนถึงจะพัฒนาล่างมาเป็นพวกเทพภูเนี่ยไปดูมีพวกเป็นกล้ามสมรรถภูมิลบได้เนาะโอ้ยบททดสอบสุดท้ายก่อนที่พวกแกจะได้ไปอิสระจากการเป็นพวกเบคอนนั่นคือเอาชนะประสิทธิโชคเป็นชุดอื่นกันต้องเบคอนก่อนต้องเบคอนก่อนประสิทธิโชคล่างเฟรนฟรายประสิทธิโชคใกล้จะสิ้นฤทธิ์แล้วนี่ประสิทธิโชคล่างแม็กใช่ไหมล่ะประสิทธิโชคเกลีไม่ยอมมันไม่ยอมให้เราไปง่ายว้าเราก็ต้องใช้ความรุนแรงนี่กลายเป็นเฟรนฟรายเลยจิ้มซอสอร่อยเลยเอาชนะแล้วเอาก็เกมก็ค้างไปเลยก็เลยกันโลกกำลังแตกเหรออ้าวเมื่อประสิทธิโชคตายทุกอย่างก็สูญสลายหายไปโอเคใครชอบคลิปเก่าๆเกมเก่าๆประสิทธิโชคเก่าๆกดไลค์กดติดตามไว้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บ